สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is Football ไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2557นะครับวันนี้ก็อยู่กับพิธีกรดำเนินรายการผมทนคุงพีรณัฐจำปาเงินคุณมดสุรเดชพริบไหวซึ่งบางทีก็เป็นพิธีกรบางทีก็เป็นผู้สันทัดกรณีเขาอยู่ได้ครับผมเขาอยู่ได้แน่นอนเขาจะคนอย่างนี้เขาจะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวเพราะเขารู้จักปรับตัวแล้วก็ผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเราวันนี้2ท่านครับโคตเตี้ยสะสมภพประเสริฐแล้วก็โคตง้วนคุณสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์สวัสดีครับผู้สันทัดกรณีทั้งสองท่านครับถ้าผมจะนับเขาเป็นผู้สันทัดกรณีหรือว่าจะนับเขาเป็นพิธีกรดีฮะคือซ้ายสุดเนี่ยต้องเป็นผู้ในรายการครับผมวันนี้ผมมาแทนคุณอัจฉพงศ์แต่ว่านามสกุลเมื่อสักครู่ผิดนะครับคุณนามคุณอะไรฮะผมมันวิมลครับผมอาสุเดชใช่ครับมันวิมลขอประทานอภัยนะฮะที่อาจจะเป็นนามสกุลผิดครับผมตั้งใจจะเล่นเขามากเกินไปหรือเปล่าคุณสุเดชมันวิมลนะครับคุณมดสุเดชมันวิมลครับผมนะฮะผมขอประทานอภัยจริงนะครับผมไหวก็ได้ตัวทีไรครับตัวทีนะครับผมก็วันนี้ติดตามกันกับเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยซึ่งต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วโอ้โหต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันได้สู้ได้แบบคู่ขี้สูสีตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อสถานการณ์พลิกไปพลิกมาจนสุดท้ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะพลิกกลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งจากความผิดพลาดที่ชลบุรี FC ไปสะดุดซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะในช่วงแรกเนี่ยจะมีเรื่องราวของยามาฮ่าลีกวันมาฝากกันด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นอีกนะครับเรามีของรางวัลมาแจกกันนะฮะก็นี่ฮะเริ่มจากนี่ก่อนแล้วกันนะครับเสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะนี่นะฮะมาแจกกันนะครับเหมือนคุณกำลังจะบอกอะไรเป็นลางสังหรณ์หรือเปล่าอันนี้อันนี้โปรดิวเซอร์เขาให้มาครับผมต้องรีบโยนออกจากตัวกันฮะว่าคนอย่างผมก็ต้องเอาตัวรอดอยู่ให้ได้ในสังคมนี้เหมือนกันนะฮะวงการนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วนะครับนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคนแรกที่ทำประตูได้ในเกมลีกปีนี้คือใครถ้าทราบแล้วนะครับรีบโทรมาที่026159012เฉพาะในรายการสดแล้วขอความเมตตากรุณานะครับสำหรับท่านที่ ได้รางวัลไปแล้วนะฮะก็อาจจะเปิดให้สายใหม่ๆได้โอกาสลุ้นบ้างนะครับนะก็เดี๋ยวโทรร่วมสนุกกันแล้วกันฮะเฉพาะในรายการสดที่ออกอากาศอยู่ในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2557เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยประมาณนะครับ026159012นะฮะอ่ะส่วนอีกรางวัลที่แจกกันเหมือนเดิมนะก็คือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของทาง True Move H นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าวิธีการร่วมสนุกเป็นแบบไหนอย่างไรก็พิมพ์รหัสทีมที่ท่านชื่นชอบนะฮะตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งมาที่476-4044ค่าบริการครั้งละ3บาทเท่านั้นนะครับครับก็มี20ทีมนะฮะใน Toyota Thai Premier League ปีนี้รวมลุ้นกันนะฮะส่งมาร่วมสนุกแล้วก็ได้เสื้อแจ็คเก็ต Limited Edition ด้วยนะครับหาที่ไหนไม่ได้ละนะครับช่วงแรกอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันกันซะหน่อยนะซึ่งนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็จะเตะกันในวันเสาร์นี้ครับ1พฤศจิกายน2557เดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันทั้งรวมถึงโปรแกรมการถ่ายทอดสดกันก่อนครับก็ฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดที่34นะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันกันพร้อมกันในเวลา16นาฬิกาทั้งหมด9คู่เชียงใหม่พบกับ BBCU ครับทาง True Sport 1ราชนาวีกับบางกอก True Sport 2พิษณุโลก TSY กับพัทยายูไนเต็ด True Sport 5นะครับนครปฐมยูไนเต็ดกับศรีราชา True Sport 6กราฟสระบุรีกับภูเก็ต True Sport HD นะครับนครราชสีมามาสด้ากับกระบี่ True Sport HD 2นะครับอยุธยากับยาสูบศุลกากร True 352ตราดกับขอนแก่น True 358แล้วก็101กับอ่างทอง True 695นี่เป็นทุกคู่ที่ถ่ายทอดสดก็ถือว่า2เกมสุดท้ายได้ดูกันเต็มๆเลยสำหรับฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับผ่านทาง True Sport ทุกคู่เลยแล้วก็เตะพร้อมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราหยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์พรีวิวกัน3คู่ในคู่ที่ต้องบอกว่ามีผลการแข่งขันที่สำคัญต่ออนาคตของทีมนั้นๆนะครับคู่แรกนะฮะไปเกม101ยูไนเต็ดพบกับอ่างทอง FC ซึ่งผลงานล่าสุดเนี่ย101ไปเยือนแล้วแพ้พัทยายูไนเต็ด
ไปสู่ประตูต่อ3พัทยาเลยรอดเลยจากการตกชั้นนะครับขณะที่อ่างทองเกมล่าสุดก็แพ้กราฟสระบุรี FC ไป2ประตูต่อ3ทำให้ทีมของโค้ชแบนทศวรรษศรีปาเนี่ยกราฟสระบุรี FC ก็ได้เลื่อนชั้นแน่นอนแล้วส่วนอ่างทองโค้ชปั้มวรวรรณชิตวณิชก็แสดงสปิริตรับผิดชอบด้วยการลาออกผลงานเกมแรกเจอกันเนี่ยอ่างทองเสมอกับร้อยเอ็ดไป1ประตูต่อ1ครับครับร้อยเอ็ดเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเอาซะเลยเพราะว่าร่วงไปอยู่ในอันดับที่ตกชั้นจากเกมล่าสุดที่แพ้พัทยาแล้วทางด้านของนครปฐมชนะเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาเลยร่วงมาอยู่ใน1ในทีมที่ต้องตกชั้นออกไปส่วนอ่างทองครับปีนี้อันดับ8แน่ๆแล้วก็คงจะต้องมาดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นดูแล้วความต้องการแต้มเนี่ย101มาเต็มแน่นอนนะครับคุณสะสมครับก็จริงๆแล้ว101เนี่ยโจทย์มันยากเป็นทวีคูณก็คือคุณต้องชนะอ่างทองที่เอาละทีมถ้ามองจากหน้าเสือนะเวลาเนี้ยดูดีกว่า101นะครับเนี่ยโอเคยังโชคดีที่เล่นในบ้านครับ101ก็ยังถือว่าด้วยสภาพต่างๆนานาเนี่ยยังเอื้อให้พวกเขามีโอกาสกลับมาเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเล่นเสร็จแล้วต้องแช่งชาวบ้านเขาด้วยนะฮะเล่นเสร็จต้องแช่งให้นครปฐมแพ้ศรีราชาซึ่งศรีราชาทั้งฤดูกาลมันเก็บได้3คะแนนครับซึ่งไม่ชนะใครเลยโอ้โหไม่รู้จะฝากผีฝากไข่ยังไงเหมือนกันนะครับก็ต้องทำตามวิถีทางของฟุตบอลก่อนแหละว่าต้องสู้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันครับนะเอาของตัวเองก่อนใช่อีกปัจจัยหนึ่งของ101ที่น่าสนใจนะครับเกมนี้ติดโทษแบนกัน4คนจากผลการที่โดนใบแดงในเกมล่าสุดที่พบกับพัทยาสุริเยนผสมทองมิดฟิลด์ตัวหลักกองหลังอย่างจตุพลสิทธิเลาะวาดิมลูบินสกี้นี่เป็น2เซ็นเตอร์แบ็คแล้วก็รวมถึงฮองจุนจองที่ไปมีกระแทกผู้ตัดสินให้นิ้วกลางผู้ตัดสินก็โดนแบนไป8เกมครับคือตัวผู้เล่นของ101ปกติก็น้อยอยู่แล้วเกมนี้โดนแบนไป4แล้วไหนจะมีตัวที่จะต้องมาเช็คความฟิตอีกคุณสุรชัยครับดูแล้วโอ้โหเหนื่อยมากถามว่าเหนื่อยไหมอย่างแรกคือเรื่องของอันดับคะแนนก่อนนะครับเหมือนว่าตามอยู่แต้มนึงนะครับเล่นกับ101คู่แข่งกับนครปฐมนะครับตามอยู่ยังไงก็ต้องชนะไปก่อนนะครับไม่ว่าจะตัวผู้เล่นเหลือเท่าไหร่ตอนนี้คือไม่ต้องไปคำนวณแล้วว่าผู้เล่นจะเหลือยังไงนะครับเอาผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดลงเท่าที่มีแล้วก็เล่นให้ชนะให้มี3แต้มนะเหมือนที่คุณสะสมบอกว่ามันก็ต้องไปลุ้นกับนครปฐมคือมันไปเสียรางวัลในเกมเนี้ยที่เขาแพ้พัทยาเนี่ยโอเคการแพ้พัทยาถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกครับเพราะว่าการไปเยือนเนี่ยมันยากอยู่แล้วแต่ว่าการที่โดนสภาพประเภทแบบเหลือไม่คือถ้าเป็นมวยก็คือไม่ครบยกอ่ะโดนไล่ลงอ่ะเรื่องเจ็บคนมันโดนไล่ลงปุ๊บเนี่ยมันเสียเครดิตผมเชื่อว่าอย่างคุณเสกสิทธิ์นะฮะไวนิยมพงษ์เนี่ยผมว่ามันสะเทือนอ่ะพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะแน่นอนว่าเคยเล่นฟุตบอลมาอย่างสสเองเขาบอกว่าเขาเคยเล่นฟุตบอลแต่ไม่เคยผมเชื่อเลยนะอาจจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีลีกอย่างนี้นะครับงั้นความกดดันหรือว่าวิถีทางของฟุตบอลเนี่ยมันมีความแตกต่างไปแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับงั้นทุกเกมเนี่ยอย่างเกมที่เขาแพ้พัทยามาจริงๆแล้วเขาผมว่าเขาใส่เต็มที่ทุ่มเทเต็มที่เพื่อที่จะหนีตายนะจะหนีเอาตัวรอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดูทั้งเกมเลยคือบุกตลอดแต่จบสกอร์ไม่ได้นะครับนะก็คือเล่นเอาคุณเสกสิทธิ์ไวนิยมพงษ์หรือพี่เคเนี่ยพอหลังจากจบเกมนี้มีข่าวว่าถอดใจเหมือนกันนะไม่ทำแล้วจะวางมือนะมันสมควรที่จะพูดเพราะว่าหนึ่งก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้คนร้อยเอ็ดมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันผมใช้คำว่านักฟุตบอลไม่รับผิดชอบผมใช้คำแบบนี้ใช้คำแรงนะเพราะวันนั้นเราเห็นกันอยู่ว่าหลายใบแดงมันตั้งใจมันตั้งใจแบบเหมือนแบบอยู่ๆชุยเลยไม่สนว่าร้อยเอ็ดหน้าตาจะเป็นยังไงทั้งชีวิตที่สร้างตั้งแต่ดีสองพยายามขึ้นมาแล้วมันแตกสลายในวันเดียวซึ่งมันรับไม่ได้ครับนะอันนี้ถือว่าผมว่าเป็นอะไรที่นักกีฬาทุกคนเนี่ยต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับเพราะว่าสโมสรทุ่มเทให้ขนาดนี้แล้วผมมองว่าบางครั้งเนี่ยมันก็สึกน้อยใจเหมือนกันว่าไม่รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับที่เขาให้ไปเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราต้องคิดแล้วมาช่วยกันใช่แล้วสุดท้ายเราไปยืมจมูกศิรชัยใจนะฮะแล้วทุกคนแก่นสนบอกว่าสู้เต็มที่โอ้โหครั้งฤดูกาลแหมประทับใจคำนี้แหละรู้ว่าสู้ครับแต่ไปเยือนนครปฐมด้วยผมว่าศิรชัยนี่ไม่ได้หายใจแล้วนะครับผมคือศิรชัยจะสู้แน่นอนเด็กก็สู้แน่นอนแต่ถามว่าด้วยศักยภาพทีมก็อีกเรื่องนึงแล้วไปเยือนนครปฐมครับผมย้ำว่าสนามนี้ขนาดนี้เนียนกิฟต์เลยนะสนามนี่แบบเนียนกิฟต์เลยนะอย่าลืมว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเด็กอายุ17 18ที่จะลากสังขารตัวเองออกมานะนะ
ก็แล้วอ่างทองมาเจอ101ชั่วโมงนี้อ่างทองเองจะมีตะบะแตกกันไปบ้างหรือยังครับกับผลงานที่จริงๆตอนออกเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยถึงขั้นโอ้รู้เลื่อนชั้นแน่นอนอ่ะผมว่าฟิลของอ่างทองเนี่ยมันหมดตั้งแต่เอาละอาจจะย้อนกลับไปสักก่อนหน้าเนี่ยก่อนเจอซาบรีประมาณสัก 2-3 เกมแล้วแต่ยิ่งมาเกมนี้ด้วยเนี่ยเหมือนกันอ่างทองเหมือนกันก็คือหลังเกมเนี่ยโอ้โหไปไล่หวดมุมธงไปซึ่งมันหลุดเลยมันเข้าใจได้เข้าใจนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องแต่มันแสดงออกบางอย่างมันน่าเกลียดไปหน่อยนะครับแต่ก็ต้องให้กำลังใจว่าถ้าเมื่อไหร่ยังเป็นลีกอาชีพเมื่อไหร่แต่คุณมีหน้าที่ลงสนามปุ๊บคุณต้องโชว์เห็นว่าเฮ้ยก่อนที่ผมจะตายผมต้องมีชักคือผมว่าลีกเราเพิ่งโตแล้วก็เราต้องการพัฒนาเนี่ยในเรื่องของความเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยเรายังมีน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราโตแบบผิดรูปผิดร่างครับไม่พวกเยาวชนหรือว่าอย่างเงี้ยมันไม่เคยถูกฝึกมาแล้วอยู่ดีเรามีบอลอาชีพงั้นต้องใช้เวลานะครับครับเพราะฉะนั้นด่านแรกของ101ก่อนจะต้องชนะก่อนเกมนี้เป็นยังไงชนะไหมชนะไหมฮะผมยังมั่นใจว่าในบ้าน101เนี่ยณเวลาเนี้ยบวกกับสภาพของอ่างทองที่ไปเนี่ยครับเอาเหอะเล่นให้ครบอ่ะครับนะครับแล้วก็เล่นด้วยแบบเหมือนซากศพเล่นบอลแล้วกันผมได้คำนี้นะผมว่าร้อยเอ็ดชนะครับแต่ในด้วยกันไม่การันตีว่านครปฐมจะเป็นยังไงกับสภาพใจนักเตะอ่างทองก็ล่าสุดที่มีนักเตะประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุด้วยใช่คุณบารี่ทั่วอะไรด้วยก็จะน่าจะมีผลต่อสมาธิของนักฟุตบอลอ่างทองก็บางคนที่อาจจะรักใคร่กันก็เป็นอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นอีกคือเกมนี้อาจจะเอานักเตะที่นักเตะไทยลงสนามหมดก็ได้ครับเหมือนอย่างชนะทำเมื่อก่อนคนที่ไม่เคยได้ลงเนี่ยผมว่ามีเซอร์ไพรส์ครับอาจจะมีแรงต้องพร้อมต้องพร้อมแรงขับหรือว่านักเตะที่จะใช้สำหรับปีหน้าครับนะครับคู่ต่อไปนี่เราน่าจะเหมือนพลาดพิงมาตั้งแต่คู่เมื่อกี้แล้วนครปฐมอยู่ในเตะกับศรีราชาซูซูกิ FC ฮะครับนครปฐมเนี่ยชนะรวดมา2เกมชนะ BBCU แล้วเกมล่าสุดบุกไปชนะขอนแก่นเป็น6แต้มสำคัญมากๆที่ทำให้พวกเขาขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยได้ส่วนศรีราชานะครับตอนนี้แน่นอนบวยของตาราง33เกมเสมอไป3แพ้ไป30ผลงานล่าสุดคือแพ้รวดมา11เกมโดนยิงไป35ประตูนี่ก็ถือว่าเป็นการได้เห็นได้ชัดถ้ามองในเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยศรีราชาปีนี้ถือว่าล้มเหลวพอสมควรนะฮะแล้วก็ปฐมก่อนครับคุณสุรชัยครับปีนี้ที่สุดแล้วการมาของปีเตอร์วิทย์ก็เปลี่ยนได้ในช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกันมันก็เกือบไม่ทันเหมือนกันนะแต่ก็ยังพอมีโอกาสนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็เป็นโอกาสที่ไม่ยากครับสำหรับปีเตอร์วิทย์ที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์นะครับโควิดบอลเองผมว่าช่วงนั้นก็ตื้อไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่จะมาคุมในลีกระดับหนึ่งของบ้านเราเนี่ยผมว่าระดับตอนนี้มันไม่ธรรมดาแล้วทุกทีมมีความแข็งแรงมีความเก่งแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับงั้นการที่บอกว่าปีเตอร์วิทย์มาช่วยในแก้ไขสถานการณ์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกเวลาที่สุดนะครับนะก็โอ้โหเกมแรกขนาดบ้านศรีราชาที่นครปฐมยังไปถล่มมา 3-0 ครับนะฮะเกมนี้ เราน่าจะได้ฟันธงกันเลยไหมฮะเขาไม่ต้องวิจารณ์เลยใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงนี่มากหน่อยเดี๋ยวโค้ชก้างเขาบอกเจอหน้าผมเขาบอกไม่รู้ถึงเขานะฮะครับคือเป็นทีมที่ผมบอกให้เขาก็มีความกล้านะอันดับแรกก็ต้องชมก่อนว่าครับผมไม่แน่ใจว่าการบริหารของเสียชาขึ้นอยู่กับชลบุรีหรือเปล่าแต่สุดท้ายต้องชมว่าเป็นความกล้าที่จะบอกว่าให้โอกาสให้โอกาสกับเด็กในระดับ18-19หรือที่เรียนอาสัมชัญศรีราชาหรืออะไรอยู่ในชลบุรีเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่หาไม่ได้แล้วนะครับไม่มีใครบ้าขนาดนี้นะครับนะครับเอาชีวิตของสโมสรมาแลกแบบนี้มันเหนื่อยถ้าเก็บไว้ปีหน้าผมว่าโอเคนะเล่นดีสองนี่ผมว่าก็แกร่งละเพราะว่ามันจะพอดีคำพอดีคำคืออันนี้มันคำใหญ่มันกินไม่ลงมันเจอปลาตัวใหญ่กว่าใช่ครับนะมันเจอตัวใหญ่กว่าเท่านั้นเองครับผมคู่นี้นะทั้งสองท่านครับคุณสะสมและคุณสุรชัยคิดว่านครปฐมจะฉลองที่เราสมเจดีย์อย่างเลิกอะไรก็เลิกกลับนะฮะเพราะว่าดูแล้วมันสู้กันไม่ได้คนละปอนครับแล้วก็ต้องบอกว่าร้อยเอ็ดก็ต้องทำใจนะนะครับศรีราชาเต็มที่แล้วครับนะฮะไม่ต้องห่วงศรีราชาเต็มที่แน่ แต่ว่าจัดผลจะออกมาเป็นไงอีกเรื่องนึงครับส่วนนครปฐมก็ถ้าจะให้สมศักดิ์ศรีจังหวัดเนี่ยต้องโตจีนนครปฐมได้เป็นเมืองแห่งโตจีนใช่โตจีนนะฮะถ้ารอดได้เนี่ย
ผมคือถ้ารอดได้เนี่ยเอาทีมอาทิตย์ทรูสัก2โต๊ะเราจัดให้รายการเราสัก2โต๊ะนะเราก็เอาใจช่วยตอนนี้แหละครับเห็นน้ำเห็นเนื้อกันเลยทีมงานทวิชั่นอีกสัก3โต๊ะไปนะต้องนะอ่ะก็อันนี้ก็พูดคุยกันหยอกเอิญกันนะฮะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งสองท่านมองเห็นว่านครปฐมน่าจะรอดครับนะฮะด้วยสถานการณ์ไม่ต้องถามผมนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ผมว่าเขาเตรียมตัวจีนไปเรียบร้อยแล้วครับผม